สวัสดีทุกท่านด้วยนะครับกับสตีฟคุงนะฮะสำหรับวันนี้ผมก็จะมารีวิวมอสอะควาคิปเปอร์กันนะซึ่งในโอ้ยแหลกมากเลยในลักษณะนี้มันก็จะคล้ายๆกับปลาคิปเปอร์ชนิดหนึ่งในใต้น้ำนะฮะโอเคอ่ะซึ่งตอนนี้มันแหลกมากเลยเดี๋ยวแป๊บนึงปิดออฟแม่งให้หมดเลยจบก็ยังมีพาร์ติเคิลอยู่นะฮะก็ช่างเถอะโอ้ตายละอ่ะเรามาดูลักษณะปลาคิปเปอร์กันใกล้ดีกว่านะอ่ะซึ่งโอ้ยมันดูยากเลยหวังว่าคงจะได้นะนบโอ้ยได้ด้วยเยี่ยมมันจับมันบนฟ้าซะเลยหวังว่ามันคงไม่ตายนะเอาตายวุ้ย ก็ในความคิดผมนะผมคิดว่าถ้ามันมาอยู่ในบนบกมันก็จะทำไมมันคิดอะไรยากจังเลยก็ถ้าอย่างสมมติว่าเราจะสปอนมันบนบกมันโดดลงน้ำหมดเลยอะไม่เป็นไรเดี๋ยวไปใต้น้ำดีกว่ามันหวังว่ามันคงจะไม่ตายนะแหมอันนี้คือประสาทแบบที่โดนมอสทับนะมันก็เลยเป็นเนี้ยสวยมากนะโอเคเรามาอยู่ใต้น้ำกันตรงนี้ดีกว่านะอะโอเคแล้วเราก็จะมาทดสอบกับรหัสไอ้ดำน้ำอะไรวะ13โอเคใช่ละโอเคนะอ่ะถ้าอย่าเข้ามาอย่าเข้ามามันจะระเบิดได้ด้วยนะมันระเบิดได้ด้วยอุ้ยย่าโอเคแม่ในที่นี้เดี๋ยวผมรู้สึกว่าจะเจออีกตัวหนึ่งนั่นไงเฮ้ยเฮ้ยอุ้ยนี่เป็นอะไรที่น่ากลัวเฮ้ยน่ากลัวจริงๆนะอ่ะโอเคเราออกไปกันก่อนดีกว่าแม่เอ้ยถ้าผมว่ามันอย่างนี้มันเป็นอย่างนี้มันก็สวยไปอีกแบบนะดูดินี่นี่มันหินจากมอสไบโอมโอเพตี้เนี่ยโอเคมาเรามาไฟกับตัวพวกนี้กันดีกว่านะฮะอ่ะโอ้จะมือแล้วโอเควู้อ้าวทำไมไม่เป็นไรเลยอ่ะโอเคตัวนี้มาแล้วนะตุ้มไม่เป็นไรเลยอ่ะเฮ้ยมันบั๊กเลยวะเนี่ยโอ้อ้าวใครโดนเอาพูดเกี่ยวกันนี่ว่าเอาเป็นว่าถ้าเราใกล้มันก็จะคือมันขยายตัวสังเกตดีๆโอ้ตุ่มเอ้ยผมชอบพาร์ติเคิลมันดีนะมันเอา นี่ถ้ามันไม่มาหาเราเราก็ไปหามันเองซะเลยโอ้สวัสดีครับตุ่มเอ้ยทำไมเราไม่เป็นไรเลยอ่ะเดี๋ยวก่อนไปหาบนบกไปหาบกแป๊บโอเคอยู่บนภูเขานี่แหละอ่ะมันก็จะตายนะฮะระเบิดตัวเองตายซะด้วยโอ้โหเดี๋ยวมันโอเคเราลงเป็นน้ำตื้นดีกว่าวิวโอเคแล้วเราจะมาดูกันว่ามันจะกระโดดขึ้นมาบนบกไหมเอ้ยอุ้ยมาด้วยว้ายอย่า no โอ้โหดูดิถ้าเราอยู่ใกล้ๆเกิดอะไรขึ้นอ้าวทำไมไม่เป็นไรอ่ะวัดเดอะเฮ้ยไม่ได้ใส่เอฟเฟกต์เลยนะง้อตุ่มอ้าวถ้าผมไม่ใส่ชุดเกาะมันเกิดอะไรขึ้นเนี่ยเอ้า มันถ้าจะบั๊กอะไรสักอย่างนะครับไม่เป็นไรอ่ะโอเคนะก็มอสสามารถดาวน์โหลดได้ทาง description นะฮะโอเคนะฮะถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดซับเอ้าเดี๋ยวถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กันด้วยนะฮะแล้วก็เลผมต้องการคนรับสมัครคนทำเท็กเจอร์ด่วนเลยฮะตอนนี้อยากได้มากนะฮะทำเท็กเจอร์อะไรไม่ค่อยเก่งสักเท่าไหร่ไม่เป็นไรอ่ะขอบคุณที่ติดตามชมนะสำหรับวันนี้สวัสดีครับ